หลายคนคิดว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักคือความเกลียดชังแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักคือความกลัวค่ะสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์เรามีสองทางค่ะมาจากความรักและมาจากความกลัวค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกถึงความกลัวผุดขึ้นในใจของคุณในการที่คุณจะเริ่มก้าวทำสิ่งต่างๆหรือทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณความกลัวผุดขึ้นมาหลายคนไม่รู้จะต่อสู้กับความกลัวที่ผุดขึ้นในใจตัวเองได้ยังไงใจนึงก็อยากก้าวไปข้างหน้าใจนึงก็อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใจนึงก็อยากที่จะประสบความสำเร็จและรู้ตัวอย่างแน่ชัดว่าต้องก้าวไปอย่าได้กลัวอะไรแต่พอเอาเข้าจริงๆถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเรากับมีความกลัวผุดขึ้นมาในใจของเราครูจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกถึงความกลัวผุดขึ้นในใจของคุณขอให้คุณยอมรับความกลัวนั้นและเมื่อคุณยอมรับความกลัวที่ผุดขึ้นในใจของคุณคุณจะสามารถปลดปล่อยความกลัวนั้นออกไปได้และเมื่อคุณปลดปล่อยความกลัวออกไปได้ครูขอให้คุณใช้พลังความรักเข้าแทนที่ความกลัวทั้งหมดขอให้คุณรู้สึกถึงความรักในตัวของคุณเองรู้สึกว่าคุณรักความก้าวหน้ารู้สึกว่าคุณรักชีวิตที่ดีกว่ารักคนที่อยู่รอบข้างคุณรักองค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในชีวิตของคุณรักสถานภาพที่คุณกำลังเป็นกำลังเผชิญอยู่รักทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ชีวิตนำมาให้คุณจงใช้พลังของความรักขับเคลื่อนชีวิตคุณถ้าหากวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางใดทางหนึ่งถ้าเลือกได้จงเลือกใช้ความรักในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเพราะความกลัวจะหยุดยั้งคุณไว้เสมอทุกๆครั้งที่คุณจะก้าวขาไปทำสิ่งใหม่ๆความกลัวจะกวักมือเรียกคุณกลับมาที่จุดเดิมในชีวิตแต่ความรักจะผลักดันคุณให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วจงรักองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณรักคนข้างกายคุณรักคนที่คุณเป็นรักสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในบ้านหลังเล็กแค่ไหนไม่ว่าวันนี้คุณจะทำงานที่คุณไม่ได้ชอบหรือแม้กระทั่งวันนี้คุณจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยอะไรกับชีวิตคุณเลยแต่ขอให้คุณเลือกเข้าข้างความรักและเลือกที่จะใช้ความรักขับเคลื่อนชีวิตปลดปล่อยความกลัวก้าวไปข้างหน้าด้วยความรักแล้วคุณจะประสบความสำเร็จกับการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆในการทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณใช้พลังความรักขับเคลื่อนมันนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากหัวใจ